พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชของพระองค์แห่งการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงมีอยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์แล้ววันนี้นั้นฤทธิ์เหล่านั้นได้อยู่ในเราแล้วและกำลังทำงานอย่างยิ่งใหญ่นำเราให้เราใกล้ชิดสนิทกับพระบิดามากขึ้นนำเราเข้าถึงความจริงทั้งมวลที่พระองค์ทรงต้องการเปิดเผยให้กับเราทุกคนได้รู้พระบิดาฟ้าสวรรค์เราขอบคุณพระองค์เราอยู่ที่นี่เราเป็นลูกของพระองค์เราเป็นครอบครัวเราอยู่เราถูกเรียกมาอยู่ในครอบครัวของพระองค์แล้ววันนี้เราขอบคุณพระองค์อย่างยิ่งที่โลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นได้ปกคลุมในชีวิตของเราชำระความบาปผิดทั้งหมดเราทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่ไร้มนทินเป็นคนที่เป็นที่โปรดปรานเป็นที่รักของพระองค์วันนี้ขอการสำแดงสดใหม่จากพระวิญญาณของพระองค์ให้กับเราในวันนี้ขอให้พี่น้องทุกคนที่รับฟังพระวจนะของพระองค์นี้ไม่ว่าจะผ่านทางช่องทางใดรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือสดก็ตามขอพระวจนะของพระองค์นั้นแทงทะลุเข้าไปในจิตใจของเราทุกคนที่ได้ยินและสร้างและให้ฤทธิ์เดชให้กำลังที่เราจะสามารถติดตามพระองค์ได้ด้วยดีด้วยกำลังที่มาจากพระวิญญาณของพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เพื่อเราจะได้มีชีวิตที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ถวายเกียรติยศแด่นามของพระองค์เสมอไปตลอดไปเป็นนิจเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนนะครับวันนี้เราจะดูเราจะมาคุยกันเรื่องที่หัวข้อนี้นะครับการรับมือกับสถานการณ์โควิดฉบับคริสเตียนนะครับถ้าเราพูดแค่ประโยคแรกคือการรับมือกับสถานการณ์โควิดเราจะคุ้นเคยประโยคนี้มากเพราะว่าสคบพูดทุกวันนะครับว่ามันเป็นยังไงประมวลผลกันตลอดเวลานะครับแต่วันนี้เราจะไม่พูดในมุมของรัฐบาลแต่เราจะพูดถึงมุมมองของพระเจ้าต่อสถานการณ์โควิดฉบับคริสเตียนว่าพระองค์ทรงสอนเราพระองค์ทรงต้องการให้ความคิดอะไรหรือแนวคิดยังไงกับเราพี่น้องอย่าลืมว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นโคมสองเท้าให้กับเราและพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นความจริงความจริงอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและความจริงของพระองค์นั้นอยู่เป็นความจริงที่อยู่เหนือความจริงทั้งหลายเพราะว่าความจริงนั้นมีแค่เพียงพระวจนะของพระองค์เท่านั้นเพราะพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์ทรงสร้างโลกใบนี้และพระองค์ทรงควบคุมอยู่เหนือทุกสถานการณ์นะครับโอเคเราจะดูด้วยกันนะครับอย่างแรกที่เราต้องรู้ก็คือพระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระบิดาผู้แสนดีถ้าเราคิดหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้มีคุณพ่อที่ดีในโลกนี้ทำให้ท่านอาจจะเข้าใจสิ่งนี้ยากนะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านก็คงเคยดูหนังดูภาพยนตร์แล้วก็ดูสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่อธิบายถึงความดีงามของคุณพ่อที่ดีที่มีกับลูกพระเจ้าทรงเป็นเช่นนั้นและพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงแสนดีและพระองค์ทรงพระเยซูบอกว่าทรงตรัสว่าถ้าในโลกนี้นั้นบิดารักบุตรแค่ไหนคิดดูว่าพระบิดาของเรานั้นจะรักเราเพียงใดนะครับดังนั้นบิดาที่ดีจะสอนบุตรของเขาให้เดินในทางที่ถูกต้องและพระคัมภีร์ได้บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลาดจากทางนั้นนี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่ถูกเขียนไว้ในสุภาษิตหลายครั้งเราใช้ข้อพระคัมภีร์นี้เพื่อเราจะสอนกันว่าเราควรจะฝึกลูกๆของเราเพื่อจะเดินในทางของพระเจ้าเพื่อว่าเมื่อโตขึ้นนั้นเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราสอนกันไม่ว่าจะสอนผู้ปกครองหรือสอนใครก็ตามในคริสตจักรนะครับแต่เราต้องคิดมุมกลับกันด้วยว่าข้อพระคัมภีร์นี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าคือจากปากของพระยาเวมาถึงเราเพื่อให้สติปัญญากับเราดังนั้นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสว่าให้เราทำนั่นหมายความว่าอะไรครับพระองค์ทรงทำด้วยนั่นหมายถึงถ้าพระองค์บอกว่าให้เจ้าทั้งหลายฝึกเด็กในทางที่เขาจะเดินไปเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นแสดงว่าพระองค์เองก็กำลังฝึกพวกเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์ให้เดินทางนั้นของพระองค์อยู่เพื่อว่าเมื่อเราเติบโตขึ้นเข้าใจพระองค์มากขึ้น
ป็นคริสเตียนที่เรารู้จักกับพระองค์มากขึ้นพระคุณของพระองค์มากขึ้นเราจะไม่พลาดจากทางของพระองค์พระวจนะของพระเจ้าเวลาท่านคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าท่านต้องเข้าใจแบบนี้เวลาพระเจ้าบอกว่าให้ท่านรักคนอื่นนั่นหมายถึงพระองค์ทรงรักท่านด้วยแบบนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงสะท้อนสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระองค์ให้กับเราได้รู้นะครับนอกจากพระองค์ทรงเป็นบิดาแล้วพระองค์ยังทรงเป็นครูและพระองค์ทรงเป็นครูที่แสนดีพระองค์เป็นครูที่เก่งเป็นพระอาจารย์เป็นผู้ที่สอนเราครูในโลกนี้มีกลวิธีหลายอย่างที่จะสอนเด็กๆมีอาจารย์หลายคนที่เก่งมากในการสอนเรื่องกฎวิชาผู้ปกครองต้องฝากเด็กในการที่จะเรียนรู้จากท่านเหล่านั้นแต่พระเจ้าทรงเป็นครูที่ชำนาญมากพระองค์ทรงมีวิธีของพระองค์และวิธีของพระองค์นั้นจะไม่ล้มเหลวเพราะพระองค์ทรงเริ่มต้นแล้วพระองค์จะทำสำเร็จในที่สุดพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ครับผู้ใดเล่าเป็นคนยำเกรงพระยาเวใครเล่าที่ยำเกรงพระยาเวใครเล่าที่ให้เกียรติพระองค์ใครเล่าที่เคารพพระองค์พระองค์จะทรงสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกพระองค์ทรงสัญญาว่าใครก็ตามที่ให้เกียรติพระองค์ใครก็ตามที่เคารพพระองค์เคารพคืออะไรฟังพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนพระองค์จะทรงสอนผู้นั้นถึงวิธีที่จะเลือกทางเดินที่ถูกต้องเพราะนั้นท่านถามตัวเองดูว่าเราเป็นคนที่เคารพยำเกรงพระเจ้าแค่ไหนถ้าเราเคารพยำเกรงพระองค์พระองค์จะสอนเราเพราะพระองค์เป็นครูที่ทรงแสนดีนะครับในถิ่นทุรกันดารในทะเลทรายนะครับที่อิสราเอลนั้นเต็มไปด้วยทะเลทรายแล้วก็คนอิสราเอลนี่คือชนชาติของพระเจ้านั้นเราดูในพระคัมภีร์เดิมเราจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำกับอิสราเอลนะครับมองไปที่ไหนก็มีแต่ทะเลทรายซะเยอะก็อาจจะมีพื้นที่ที่เป็นเขียวแล้วก็เป็นหญ้าหลายแห่งแต่ว่าถ้าเทียบกับเมืองไทยแล้วความเขียวนั้นสู้ไม่ได้เลยประเทศไทยนั้นเขียวจริงๆนะครับพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับพระคัมภีร์เรามาดูกันว่าพระยาเวพระองค์ทรงองค์เจ้าชีวิตนั้นพระองค์ทรงสอนลูกหลานอิสราเอลอย่างไรดูวิธีการของพระองค์ทรงทำอย่างไรเราจะพบพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่น่าทึ่งอย่างยิ่งโมเสสได้กล่าวถ้อยคำสำคัญนี้แก่ชนชาติอิสราเอลนะครับและรุ่นที่โมเสสกล่าวเนี่ยเขาเป็นอิสราเอลรุ่นใหม่หมายถึงว่าไม่ใช่รุ่นแรกที่ถูกนำออกมาจากอียิปต์เป็นรุ่นแรกเป็นกลุ่มแรกแต่นี่คือกลุ่มใหม่ก็คือเป็นลูกหลานของกลุ่มนั้นที่เติบโตขึ้นใหม่พอเติบโตขึ้นใหม่และกลุ่มคนเดิมล่ะคนเดิมนั้นได้ตายหมดแล้วในถิ่นทุรกันดารนะครับเพราะพระเจ้าหลังจากพวกพระเจ้าทรงนำให้พวกเขาเดินวนในถิ่นทุรกันดารนานถึง40ปีจนพวกเขาคนรุ่นนั้นตายหมดแล้วเด็กเหล่านี้ก็เลยกลายมาเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่มีอายุ40ขึ้นไปนะครับและขณะนั้นเองเนื่องจากโมเสสได้ทำผิดกับพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงไม่อนุญาตให้โมเสสได้เข้ามาในดินแดนแห่งพันธสัญญาคือคานาอันและตอนนี้พระเจ้ากำลังจะนำคนรุ่นนี้หลังจาก40ปีเข้าไปในคานาอันโมเสสก็เลยต้องเป็นผู้ที่มาสอนคนกลุ่มนี้และเล่าให้ฟังเพราะตอนนั้นโมเสสอายุ120ปีแล้วสอนคนกลุ่มนี้ที่เป็นอิสราเอลรุ่นใหม่ที่ยังเคยเป็นเด็กเมื่อก่อนตอนที่ออกจากอียิปต์ก็ยังเป็นเด็กแล้วไม่รู้เรื่องอะไรโมเสสเล่าเรื่องเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้เขาฟังอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งเด็กๆรุ่นใหม่ที่เกิดระหว่างที่เดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วยนะครับและโมเสสได้เฉลยถึงสาเหตุที่พระยาเวทรงให้พวกเขาผ่านความยากลำบากทั้งหลายเพราะอิสราเอลผ่านความยากลำบากทั้งหลายด้วยหลังจากออกจากอียิปต์แล้วเหมือนจะสบายแต่จริงๆแล้วลำบากเพราะพระเจ้าทรงให้เขาเลี้ยงเขาเพราะว่าพวกเขาบ่นเขามีหลายอย่างที่เป็นนิสัยไม่ดีเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงสอนเขาอย่างที่พระองค์ทรงเป็นครูที่แสนดีนั้นพระองค์สอนลูกของพระองค์พระองค์ค่อยๆสอนอิสราเอลถึงวิธีการที่เขาจะดีขึ้นพระองค์ค่อยๆสอนเขาดังนั้นพระองค์ก็ให้เขาผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงูแมวเซาหรือจะเป็นเรื่องของการที่เขารู้สึกอยากจะทานอาหารเหมือนอย่างที่เขาเคยอยู่ในอียิปต์ความอยากที่เขาต้องอดทนหรือการกระหายน้ำหรือความลำบากที่เขาจะต้องอยู่ในถิ่นทุรกันดารนานมากๆแล้วก็เดินวนเวียนอยู่40ปีโดยที่ไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปไหน
คานาอันนะครับเอาเรามาดูกันข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญจริงๆนะครับผมจะให้ดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่2ถึง7นะครับผมอ่านจากฉบับอ่านเข้าใจง่ายนะครับผมไม่ใช้จากเข้าใจง่ายซะเยอะเป็นเพราะว่าผมอยากให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าฉบับอื่นบางทีใช้ภาษาหลายอย่างนะครับที่อาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าทุกอย่างในการแปลฉบับอ่านเข้าใจง่ายจะดีทุกอันนะครับบางอย่างต้องดูฉบับอื่นด้วยเพราะว่าบางอย่างมันง่ายเกินไปมันเลยทำให้เราขาดความลึกด้วยนะครับในข้อนั้นโมเสสได้พูดอะไรครับโมเสสได้เฉลยสิ่งที่เกิดขึ้นในความยากลำบากที่ผ่านมาทั้งหมดที่เขาต้องเดินในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีถ้าทั้งจริงๆแล้วจากอียิปต์ไปที่คานาอันเนี่ยใช้แค่11วันแต่เขาต้องเดินถึง40ปีวนไปก็วนมาตามที่พระเจ้าให้เขาไปแล้วก็พระองค์ทรงให้เขาไปตามสถานีต่างๆด้วยในพระคัมภีร์จะพูดว่าพระเจ้าทรงพาเขาไปที่นี่แล้วมันก็มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นตรงนี้บ้างตรงนี้และทุกๆที่ที่เขาไปพวกเขาก็ตั้งชื่อที่นั้นไว้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเพราะฉะนั้นทุกๆที่ที่เขาไปเขาก็เลยตั้งชื่อไว้ว่าอ๋อนี่คือที่ที่พระเจ้าทำให้น้ำขมทำให้พระเจ้าทรงทำให้น้ำขมนั้นเป็นน้ำที่เขากินได้เขาก็ตั้งชื่อไว้แบบนี้ตรงนี้คือตรงที่พระเจ้าลงโทษพวกเขาเพราะอย่างนี้เขาก็ตั้งชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นอิสราเอลมีสถานีหลายอย่างพระคัมภีร์ข้อนี้โมเสสได้พูดอย่างนี้ว่าท่านต้องจดจำโมเสสพูดกับอิสราเอลทั้งหลายทุกคนนะครับตอนนั้นที่เป็นคนรุ่นใหม่นั้นว่าท่านต้องจดจำถึงการเดินทางในที่เปล่าเปลี่ยวแห้งแล้งตลอด40ปีที่ผ่านมาที่พระยาเวพระเจ้าของท่านได้นำท่านเพื่อท่านจะได้ถ่อมตัวลงพระองค์ได้ทดสอบท่านเพื่อจะได้รู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่ในใจจะได้รู้ว่าท่านจะเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์หรือไม่พระยาเวทำให้ท่านต้องทนทุกข์จากความหิวแล้วพระองค์ก็เลี้ยงพวกท่านด้วยมานาพระองค์ให้หิวก่อนหลังจากนั้นก็เลี้ยงด้วยมานาซึ่งที่มานานี้ที่ทั้งท่านและบรรพบุรุษของท่านไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่รู้เคยรู้จักมานานมาก่อนมาจากไหนก็ไม่รู้เพื่อที่พระองค์จะได้สอนท่านว่าคนเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวแต่คนเราจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกๆคำพูดที่ออกจากปากของพระยาเวและไงอีกครับเสื้อผ้าของท่านก็ไม่ขาดเท้าของท่านก็ไม่บวมตลอด40ปีนี้จำไว้ว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านได้อบรมสั่งสอนเหมือนพ่อที่อบรมสั่งสอนลูกของเขาดังนั้นให้เชื่อฟังบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยการเดินในทางของพระองค์และเกรงกลัวพระองค์นะครับเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านกำลังนำท่านไปที่ไหนในดินแดนที่ดีแผ่นดินที่มีลำธารตาน้ำและน้ำใต้ดินที่ไหลทะลักออกมาในหุบเขาและเนินเขานะเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงทดสอบอะไรกับพวกเขาบ้างเรามาดูกันนะครับพระองค์ทรงทดสอบพวกเขาเพื่ออะไรพระเจ้าทำไมต้องทดสอบพวกเขาอย่าลืมว่าพระองค์ทรงเป็นบิดาที่จะสอนบุตรเพื่อจะเดินในทางของพระองค์เป็นทางที่ดีที่สุดและพระองค์ทรงเป็นครูที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่พระองค์มีวิธีการที่จะสอนลูกศิษย์ที่ให้เดินในทางที่ถูกต้องและพระองค์ปรารถนาอย่างที่สำคัญคือพระองค์ทรงปรารถนาดีและไม่เคยปรารถนาร้ายกับพวกเขาเลยพระองค์มีแต่แผนการที่ยอดเยี่ยมเพื่ออิสราเอลดังนั้นพระองค์ทดสอบพวกเขาเพื่ออะไรเรามาดูกันครับเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วเรามาสรุปกันข้อ1เพื่อท่านจะถ่อมตัวลงอันที่สองเพื่อจะได้รู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่ในใจเพราะว่าบางครั้งถ้าไม่มีความยากลำบากเกิดขึ้นตัวเราเองก็ไม่ได้แสดงตัวตนของเราเองออกมาอย่างเช่นสถานการณ์โควิดปัจจุบันที่เราพบอยู่นี้ถ้าเราอยู่ในสภาพสบายๆทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนก็ดูดีทุกอย่างแต่พอมีความขัดสนเกิดขึ้นภาษาไทยเขาเรียกว่าธาตุแท้ของเราก็จะออกมาและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่พระเจ้าอยากรู้ดังนั้นมันมีเลยมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลระหว่างเดินทางเพื่อพระเจ้าจะได้ทดสอบใจของพวกเขาว่าเขาจริงๆแล้วเขารักพระองค์หรือเปล่า
เขาเชื่อฟังพระองค์จริงๆไหมนะครับเกิดอะไรขึ้นต่ออันที่3เพื่อจะได้รู้ว่าท่านจะเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์หรือไม่พระองค์ทดสอบและสุดท้ายเพื่อจะสอนท่านว่าคนเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวแต่คนเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกๆคำที่ออกมาจากปากของพระยาเวรู้ไหมครับพี่น้องมานาที่พระองค์ทรงพระเจ้าทรงให้กับอิสราเอลนั้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากมันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเกล็ดสีขาวแล้วก็รสชาติมันเหมือนกับผมจำไม่ได้ผมเคยอ่านพระคัมภีร์แล้วรสชาติมันเหมือนขนมปังเหมือนกับเป็นน้ำผึ้งรสหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เป็นขนมปังแต่ว่าก็หลายคนก็อาจจะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นของที่มีประโยชน์และกินแค่นั้นน่ะมันก็มีวิตามินและทุกอย่างครบถ้วนเลยแต่ประเด็นคือมันมหัศจรรย์จริงแต่ว่าประเด็นคือพวกเขาต้องกินอย่างนั้นทุกวันเราคนไทยชอบกินผัดกะเพราส้มตำถามว่าเรากินได้ทุกวันไหมครับไม่ได้แต่อิสราเอลถูกทดสอบด้วยการให้มานาทุกวันและมานานั้นไม่ได้มีอะไรไม่ดีเลยพี่น้องฟังดีๆนะครับมานานั้นไม่ได้มีอะไรไม่ดีเลยมันครบโปรตีนแคลเซียมทุกอย่างเลยเพอร์เฟกต์ในโลกนี้ที่ต้องการเนี่ยมันอยู่ในมานาหมดแล้วพวกเขาไม่ต้องไปหาซื้อวิตามินเสริมไม่ต้องไปหาผักอะไรมากินเลยกินมานาอย่างเดียวเขาก็แข็งแรงแล้วอย่างเดียวเลยพระเจ้าเลี้ยงเขาอย่างดีเลยกินมานาอย่างเดียวแล้วเขากินเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าเก็บได้วันต่อวันท่านเองแล้ววันศุกร์เนื่องจากว่าวันซาบาโตคือวันเสาร์เพราะฉะนั้นวันศุกร์เขาก็จะเก็บได้สองเท่าเพื่อจะได้กินวันศุกร์และเผื่อวันเสาร์ด้วยนะครับเก็บไว้ไม่ได้เพราะถ้าเก็บข้ามคืนมันจะเน่าเสียไปแต่ประเด็นคือมันดีมากเลยแต่พวกเขาได้รับมานาพระเจ้าให้เขากินทุกวันเลยไม่เคยเปลี่ยนอย่างอื่นเลยคิดดูตลอด40ปีมันเป็นการทดสอบที่สำคัญไหมครับแล้วพระองค์ก็เลยพูดว่าเพื่อจะสอนท่านว่าคนเราไม่ได้ชีวิตอยู่เพื่อกินเท่านั้นแต่มีชีวิตอยู่ด้วยการด้วยทุกๆคำที่พูดจากพระโอษฐ์ของพระยาเวและนี่คือคำบทเป็นข้อพีเดียวกันที่พระเยซูคริสต์ได้พระองค์ได้ทรงอ้างถึงนะครับเมื่อพระองค์ได้ต่อสู้กับการทดลองของมารซาตานนะครับเมื่อมันบอกให้พระองค์นั้นเสกให้ก้อนหินเป็นขนมปังในตอนที่พระองค์ทรงหิวเหลือเกินเมื่อวัน40วันครบแล้วหลังจากพระอดอาหารมาทีทุกันดารมา40วันตอนนั้นตอนที่พระองค์รู้สึกอ่อนล้าที่สุดและปรารถนาที่จะรับประทานอาหารที่สุดแล้วมารซาตานมันก็มาตอนนั้นแล้วพระองค์ได้ใช้คำนี้ออกไปนะครับโอเคเรามาดูกันต่อดังนั้นมีอยู่4อย่างเราทวนอีกทีนึงพระเจ้าทรงทดสอบพวกเขาคนอิสราเอลเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งเพื่อพวกเขาจะถ่อมตัวลงสองเพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่ในใจความลำบากที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขารู้จักตัวเองบ้างกันเถอะสามเพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าพวกเขาเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์จริงหรือเปล่าอันที่สี่คือเพื่อพระองค์จะสอนพวกเขาว่าเจ้าทั้งหลายแค่อาหารเนี่ยมันไม่พอสำหรับเจ้านะเจ้าต้องมีชีวิตอยู่ด้วยพระวจนะที่ออกมาจากปากของเราปากของพระยาเวทุกคำด้วยทุกคำพี่น้องฟังดีๆนะครับทุกคำไม่ใช่แค่บางพระวจนะบางข้อคริสเตียนหลายคนชอบพระคัมภีร์หลายข้อแล้วก็โอ้โหอ้างพระคัมภีร์นั้นแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์เราต้องอ่านทุกข้อเพราะพระเจ้าพูดว่าทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์โอเคนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์โควิดคราวนี้เรามาดูฝ่ายเราบ้างที่เป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนต่างชาติแล้ววันนี้เราได้มาเชื่อในพระเยซูคริสต์ในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านมาตอนนี้ก็เข้าปีที่2นะครับเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกที่เราเรียนรู้จากสถานการณ์โควิดก็คือมันมาจากไหนก็ไม่รู้เราสงสัยหลายอย่างแต่แน่นอนมันไม่ใช่การงานของพระเจ้าแน่นอนแต่พระเจ้าทรงแปลกใจแปลกพระทัยกับเรื่องนี้ไหมไม่แปลกพระทัยพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสอนที่สอนใจคนทั้งโลกนี้ก็คือความแน่นอนก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอน
พวกเขาไม่สามารถจะวางแผนอะไรได้เลยเพราะว่าโควิดมันทำให้กิจกรรมทั้งหมดที่เราเคยคิดฝันกันไว้มันเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างแผนการที่วางไว้แม้ตลาดหุ้นจำได้ไหมครับโควิดใหม่ๆตลาดหุ้นนี่โอ้โหกระจายเลยมันไม่มีใครมาคือคนนักวิเคราะห์หุ้นไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ถูกว่ามันจะเป็นยังไงเพราะสถานการณ์มันไม่แน่นอนแม้แต่ประเทศไทยเองครั้งแรกๆเราก็ดูเหมือนกับว่าโควิดมันจะหายไปหมดแล้วแต่สุดท้ายก็มารอบ2และสุดท้ายก็มารอบที่3ซึ่งดูเหมือนหนักขึ้นในประเทศออสเตรเลียนั้นรอบแรกๆเขาก็น้อยแล้วเขาก็ให้ล็อกดาวน์ตั้งแต่คนติดกันประมาณ20คนอย่างเงี้ยเขาก็ล็อกดาวน์กันทั้งประเทศแล้ว30คนอย่างเงี้ยนะครับตอนหลังเนี่ยแค่ติดแค่1หรือ2คนเขาก็ล็อกดาวน์ในที่นั้นเลยเพราะนั้นเขาโอ้โหเขาซีเรียสมากเลยแต่ปัจจุบันนี้ทุกวันนี้เขาสามารถไปร่วมประชุมที่คริสตจักรได้แล้วตอนนี้นะครับกับกันกับเราที่ตอนนี้เรากลับกลายเป็นว่ามาประชุมที่คริสตจักรไม่ได้แล้วเราต้องดูทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าลืมว่ามันเป็นวิธีการที่พระเจ้าจะสอนเราด้วยเห็นไหมครับพระเจ้าทรงสอนเราอยู่ทรงสอนเราอยู่อย่างที่พระองค์ทรงสอนอิสราเอลนะครับคราวนี้เรามาดูกันในช่วงโควิดนี้ที่เรากำลังพบเจอกันในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเพราะวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องการรับมือสถานการณ์โควิดฉบับคริสเตียนใช่ไหมครับเรื่องที่คริสเตียนมักถูกทดลองในช่วงนี้คืออะไรบ้างครับเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วพระเจ้ากำลังเดินพาเราทุกคนผ่านทะเลทรายผ่านความยากลำบากหลายอย่างและพระองค์ทรงให้ผ่านเพราะพระองค์ต้องการจะสอนเราให้เรารู้จักตัวเราเองให้เรารู้จักเชื่อฟังพระองค์ให้เราถ่อมใจลงฮะอันดับแรกพระองค์ต้องการให้เราถ่อมใจลงพระองค์อยากให้เราอะไรมั่งหนึ่งมีสี่อย่างคือหนึ่งพระองค์อยากให้เราถ่อมใจลงอันที่สองคือพระองค์อยากให้เรารู้จักตัวของเราเองทดรู้ว่าอะไรอยู่ในใจของเราอันที่สามคือพระองค์อยากจะรู้ว่าเราจะเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์ทรงบอกไหมอันที่สี่ก็คือว่าเพื่อพระองค์จะสอนเราว่าทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นมันสำคัญยิ่งกว่าอาหารที่เรารับประทานอีกนะครับเรื่องที่คริสเตียนมักจะถูกล่อลวงในช่วงนี้ถูกทดลองดีกว่าถูกทดลองในช่วงเวลานี้คืออย่างแรกคือการทดลองให้หดหู่กังวลใจคริสเตียนจะถูกทดลองให้หดหู่กังวลใจในช่วงเหล่านี้เป็นเพราะว่าเราก็อยู่ในสถานการณ์โควิดเหมือนกับคนอื่นดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจของประเทศมีปัญหาเราก็ได้รับผลกระทบด้วยอย่างแน่นอนแน่นอนพระเจ้าจะทรงช่วยลูกของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงเรามีเศรษฐกิจจากสวรรค์แน่นอนแต่ว่าแน่นอนสถานการณ์รอบข้างมันเกี่ยวข้องกับเราแน่นอนอยู่แล้วเช่นเดียวกันเพราะเราถูกมาอยู่ในโลกนี้ในประเทศนี้นะครับโอเคดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราถูกทดลองให้หดหู่กังวลใจนั้นพระคัมภีร์พูดว่าดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรกินไหมหรือจะมีอะไรดื่มไหมหรือจะมีอะไรใส่ไหมเพราะว่านี่คือทั้งหมดที่เราคิดกันใช่ไหมเฮ้เราจะมีอะไรกินไหมเราจะมีอะไรดื่มไหมและเราจะมีอะไรใส่ไหมนี่คือสาเหตุที่เครื่องดื่มมันถึงราคาแพงเท่ากับอาหารหรือบางทีแพงกว่าด้วยเพราะว่าเครื่องดื่มทำไมถึงแพงกว่าเพราะว่ามันสร้างความสุขเราชอบกินเครื่องดื่มเพราะว่ากินแล้วมันมีความสุขมีอะไรกินไหมมีอะไรดื่มไหมมีอะไรใส่ไหมพวกที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็ดิ้นรนหาสิ่งเหล่านี้กันแต่พระบิดาของคุณที่อยู่บนสวรรค์รู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับคุณแต่ให้ดิ้นรนทำยังไงครับดังนั้นให้เราอยู่เฉยๆหรือเปล่าคริสเตียนเปล่าพระเจ้าบอกว่าอย่าดิ้นรนอย่ากังวลถึงสิ่งทั้ง3สิ่งเมื่อกี้ที่คนทั้งหลายในโลกต้องการที่เขาดิ้นรนกันแต่ให้เราอยู่เฉยๆมั้ยเปล่าให้เราดิ้นรนหาอาณาจักรของพระเจ้าและชีวิตที่ทำตามใจพระองค์ก่อนทำตามใจพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะให้สิ่งที่จำเป็นทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่กินมีอะไรกินไหมเนี่ยมีอะไรดื่มไหมมีชุดผ้าเสื้อผ้าสวยไหมจะใส่ไหมพระองค์จะให้สิ่งทั้งนี้ทั้งหมดที่คนในโลกนี้เขาอยากได้กันนักนี่ให้กับพวกคุณแต่คุณจำเป็นจะต้องดิ้นรนที่จะหาอาณาจักรของพระเจ้าหาอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไรครับ
อาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าคือการปกครองของพระเจ้าดิ้นรนที่เราจะอยู่ภายใต้การปกครองและการยอมจำนนต่อพระเจ้าและดิ้นรนที่เราจะมีชีวิตทำตามใจของพระองค์ก่อนนี่คือสิ่งที่เราต้องดิ้นรนนี่คือสิ่งที่เราต้องดิ้นรนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกพวกเราที่เป็นคริสเตียนมาทำแบบนี้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้อยู่ในความคิดของเราว่าถ้าเราจะคิดเราต้องคิดแบบนี้ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นคริสเตียนผมอยากหนุนใจทุกท่านคิดดูว่าเรากำลังแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าแสวงหาสิ่งที่พระเจ้าต้องการมากมาก่อนหรือเปล่าหรือเราแสวงหาอะไรจะกินกินอะไรหาเงินเพื่อจะได้กินอะไรหาเงินเพื่อจะมาดื่มหาเงินเพื่อจะมาซื้อเสื้อผ้าดีๆนี่คือก่อนหรือหลังกันแน่อะไรกันแน่ที่มันเป็นจุดมุ่งหมายหรือเป็นจุดที่เรากำลังให้ความใส่ใจมากกว่ากันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นวิธีคิดอย่างที่เรากำลังพูดกันนั้นคือมันเป็นวิธีคิดของคนในโลกแต่ถ้าเป็นลูกของพระเจ้าเราจะดิ้นรนหาอาณาจักรของพระเจ้าและชีวิตที่ทำตามใจของพระเจ้านะครับเราดูวิธีแก้กันนั่นแหละเราต้องซ่อมถ้าเรามีความการถูกทดลองให้หดหู่กังวลใจวิธีแก้ก็คือจงชื่นชมยินดีถ้าเราหดหู่กังวลใจพระคัมภีร์บอกว่าจงชื่นชมยินดีก็แปลกนะพระคัมภีร์บอกว่าจงชื่นชมยินดีเอ้าผมกำลังกังวลอยู่นู่นไม่รู้ว่าเราจะมีตังค์พอไหมจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าบินทั้งหลายในบ้านจะพอไหมพระองค์บอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้จงชื่นชมยินดีพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับในฟิลิปปีบทที่4ข้อ4บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์เจ้าชีวิตตลอดเวลาแต่ว่าผมอยากจะกังวลบ้างพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับตลอดเวลาผมอยากจะขอเวลาสักกังวลสัก5นาทีได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าตลอดเวลาขอ5นาทีก็พระคัมภีร์บอกว่าตลอดเวลาไงจงชื่นชมยินดีในองค์เจ้าชีวิตตลอดเวลาขอย้ำอีกทีอาจารย์เปาโลพูดว่าให้ยินดีเถอะแสดงว่านี่คือเคล็ดลับที่อาจารย์เปาโลสามารถจะพาประชนความยากลำบากได้อาจารย์เปาโลเคยกล่าวไว้ใน1หรือ2โครินธ์ว่าท่านได้ผ่านหลายอย่างมาท่านถูกโบยกี่ครั้งจำได้ไหมครับถูกเคี่ยนกี่ครั้งท่านต้องเรือแตกกี่ครั้งนอนในทะเลกี่ครั้งแล้วก็เจออะไรบ้างแล้วก็ต้องหนีการถูกฆ่าไล่ฆ่ามากมายมหาศาลเลยแต่ทั้งหมดเหล่านี้อาจารย์เปาโลสามารถพูดว่าจงชื่นชมยินดีตลอดเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอาจารย์เปาโลพูดว่าข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งนึงนะจงชื่นชมยินดีเถิดให้ยินดีเถิดนะครับนั่นเพราะฉะนั้นคือวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาหดหู่และกังวลใจของเราได้และข้อนี้เป็นข้อที่ผมชอบมากเลยในฮาบากุกบทที่3ข้อ17ถึง18ข้อนี้เป็นข้อที่มหัศจรรย์มากเลยมันแล้วมันตราตรึงอยู่ในใจผมเชื่อว่าอยู่ในใจของพี่น้องคริสเตียนหลายท่านด้วยคือถึงแม้ต้นมะเดื่อจะไม่ออกดอกสำหรับคนอิสราเอลเป็นเรื่องสำคัญนะมะเดื่อต้องออกดอกแล้วมันจะเกิดผลเพราะพวกเขานะมีชีวิตอยู่กับมะเดื่อจำได้ไหมพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงสาปต้นมะเดื่อเพราะพระองค์อยากจะได้รับประทานผลของมันเพราะพระองค์รู้สึกกระหายอยากจะกินน้ำหรืออยากผลผลไม้เพื่อกินเพื่อจะสดชื่นแต่ว่ามันไม่ออกผลมันไม่ออกดอกถึงแม้ต้นมะเดื่อจะไม่ออกดอกและสวนองุ่นพวกอิสราเอลก็มีชีวิตอยู่กับน้ำที่ได้จากองุ่นสวนองุ่นก็ไม่เกิดผลดีไหมไม่ออกดอกก็ไม่ดีสวนองุ่นก็ไม่เกิดผลก็ไม่ดีถึงแม้ผลของมะกอกเทศมะกอกเทศก็สำคัญเพราะว่าพวกเขาใช้มะกอกเทศเพื่อจะคั้นเอาน้ำมันมะกอกน้ำมันสำคัญมากเพราะว่าน้ำมันนั้นนอกจากเอามาทำอาหารแล้วมาใส่ผมด้วยที่เขาใส่ผมทุกอย่างให้ผมมันดีดกดำทั้งหมดเขาใช้น้ำมันมะกอกมันสำคัญมากเลยกับชีวิตของคนอิสราเอลถึงแม้ผลของมะกอกเขียวแห้งไปเอ้าก็ไม่ดีเหมือนกันโอ้โหทั้ง3อย่างแล้วไม่ดีละและท้องทุ่งก็ไม่ผลิตอาหารอะไรเลยปลูกข้าวสาลีก็ไม่ขึ้นปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นมันผลิตน้อยมากไม่ผลิตอะไรเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีฝูงแกะในคอกพวกเขาต้องมีแกะไหมเขาต้องกินเนื้อแกะเขาต้องเอาขนแกะเขาต้องใช้ทุกอย่างกับแกะทั้งหมดเลยเพราะเขาเป็นคนเลี้ยงแกะมาก่อนและไม่มีฝูงวัวในโรงวัวผมก็ยังจะชื่นชมยินดี
ในพระยาเวห์ผมก็ยังจะเฉลิมฉลองไม่ใช่ชื่นชมยินดีด้วยนะพูดว่าเฉลิมฉลองหมายถึงอะไรภาษาอังกฤษคือ celebrate หมายถึงมีงานเลี้ยงแต่ไม่มีอะไรกินนะแต่มีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองในพระเจ้าที่ช่วยผมให้รอดพ้นนี่คือสิ่งที่ฮาบากุกพูดดังนั้นวิธีการที่พระเจ้าจะช่วยเราคนของพระเจ้าที่จะพ้นจากความหดหู่กังวลใจในสมัยในสถานการณ์โควิดนี้พระองค์ทรงบอกว่าจงชื่นชมยินดีจงให้ชีวิตของเจ้านั้นมาติดอยู่กับเราไม่ใช่ติดอยู่กับสถานการณ์รอบข้างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะแย่ขนาดไหนจงชื่นชมยินดีจงเฉลิมฉลองเพราะว่าพระองค์จะช่วยเราให้รอดนี่คือวิธีการสอนของพระองค์อย่างที่สองการทดลองอย่างที่สองที่คริสเตียนจะเจอก็คือการทดลองให้พร่ำบ่นพอเรากังวลเราคิดมากเราจะมีการพร่ำบ่นเพราะปากเราจะพูดแล้วก็พระคัมภีร์ได้เตือนไว้อยู่แล้วว่าลิ้นนิดเดียวเนี่ยมันเป็นสามารถจะทำให้ทุกอย่างไหม้มันเหมือนไฟเล็กๆนิดเดียวสามารถให้ป่าทั้งป่าเนี่ยไหม้ได้หมดลิ้นนิดเดียวก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมอดไหม้ไปนี่คือสิ่งที่นายากอบได้เขียนและเตือนเราไว้การทดลองให้พร่ำบ่นนั้นเป็นการทดลองสำคัญเมื่อเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่ถูกใจโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดนั้นเราจะเริ่มต้นอย่างแรกความบาปอย่างแรกที่จะเกิดขึ้นกับเราคือจะต้องเริ่มพูดก่อนพระเจ้าต้องการให้เราพูดในสิ่งที่ดีแต่เรากลับใช้ลิ้นที่เป็นสิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงมอบให้มาใช้ในทางที่ติดลบเราใช้ในเรื่องสิ่งที่มารต้องการจะให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้พร่ำบ่นพระเจ้าชอบไหมการพร่ำบ่นก็คงไม่ต้องอธิบายพอพระองค์ทรงจัดการกับอิสราเอลก็เพราะว่าเขาบ่นนี่แหละนะครับในฟิลิปปีบทที่2ข้อ14ข้อ15พูดว่าอย่างนี้ให้ทำทุกอย่างโดยไม่บ่นหรือเถียงกันอาจารย์เปาโลพูดไว้ในฟิลิปปีพูดว่าให้ทำทุกอย่างโดยไม่บ่นหรือเถียงกันเพื่อพวกคุณจะไร้ที่ติและบริสุทธิ์คิดดูนี่คิดดูถ้าเราไม่บ่นแล้วไม่เถียงกันนะเราก็จะไร้ที่ติและบริสุทธิ์เองเลยเห็นไหมพูดเหมือนกับที่ยากอบพูดว่าไอ้ลิ้นนี่เดียวรู้ไหมเรือลำหนึ่งใหญ่มากเลยแต่ว่ามีหางเสือเล็กๆเมื่อเทียบกับขนาดของเรือหางเสือนั้นอ่ะเป็นตัวควบคุมว่าเรือจะไปทางไหนก็ได้ลิ้นนั่นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันลิ้นเป็นไม่มีใครเลี้ยงลิ้นให้เชื่องได้เจ้าพูดอย่างนี้ในยากอบนะครับเพราะฉะนั้นเราไปอ่านดูในยากอบจะรู้เพราะฉะนั้นข้อนี้พูดว่าให้ทำทุกอย่างโดยไม่บ่นหรือเถียงกันเพื่อพวกคุณจะไร้ที่ติและบริสุทธิ์และได้เป็นลูกของพระเจ้าที่ไม่มีตำหนิเลยทั้งที่คนรอบข้างคดโกงและวิปลาสผิดเพี้ยนไปหมดแล้วพระคัมภีร์ใช้คำว่าคนรอบข้างคดโกงนะฟังดีๆนะพระคัมภีร์บอกว่าอะไรคนรอบข้างหมายถึงอะไรคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคดโกงคดโกงคืออะไรในใจของเขามันคดโกงพี่น้องฟังดีๆนะพระคัมภีร์ไม่เคยพูดเกินไปพระเจ้าทรงบอกความลับพวกเขาคิดในใจแบบคดโกงพวกเขามีการโกหกหรือวิธีการล่อลวงอยู่ในใจของเขาที่เขาคิดมันคดโกงในใจของเขาทำไมถึงคดโกงเป็นเพราะพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าแม้แต่พวกเราที่เป็นคริสเตียนบางครั้งในใจของเราก็คดโกงถูกต้องไหมครับแต่เรามีพระวจนะของพระเจ้าที่คอยช่วยเราให้เราเดินไปในทางของพระเจ้าพระเจ้าถึงบอกว่าให้ทำทุกอย่างโดยไม่บ่นหรือเถียงกันจะได้เป็นลูกของพระเจ้าไม่มีตำหนิเลยทั้งที่คนรอบข้างคดโกงและวิปริตใช้คำว่าวิปริตด้วยคือผิดจากปกติที่พระเจ้าสร้างไว้ผิดเพี้ยนไปแล้วหมดแล้วแต่พวกคุณจะได้ส่องแสงอยู่ท่ามกลางพวกเขาเหมือนกับแสงสว่างต่างๆในท้องฟ้าที่ส่องสว่างเข้ามาในโลกมืดถ้าคุณไม่บ่นหรือไม่ทุ่มเถียงกันถ้าคุณไม่บ่นนะคุณจะไร้ที่ติและบริสุทธิ์และคุณจะกลายเป็นแสงสว่างในความมืดทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งคู่มือการรับมือกับสถานการณ์โควิดที่ผมกำลังพูดโดยเฉพาะข้อนี้ข้อที่สองก็คือเราจะต้องไม่บ่นแล้ววิธีแก้ทำยังไงแล้วเราจะไม่บ่นได้ไงอ่ะมันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีไม่ใช่หรอก็วิธีแก้ก็คือจงขอบพระคุณนี่คือวิธีแก้หรือพูดง่ายคือจงสรรเสริญกันเดียวกันจงขอบพระคุณแทนที่จะเริ่มบ่นให้เริ่มขอบพระคุณแทนเพราะเราไม่มีทาง
ผมต้องทำอะไรบางอย่างสถานการณ์อย่างนี้มันแย่มากผมต้องบ่นจะเลือกบ่นหรืออะไรเราก็ต้องทำอะไรบางอย่างเราให้เราเลือกขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าหรืออย่างที่เราขนุนใจว่าให้เราพูดว่าขอบคุณพระเยซูจงขอบพระคุณนี่คือวิธีแก้นะครับวิธีแก้จากที่เราจะพ้นจากการบ่นนี้นะครับการพร่ำบ่นพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับขอให้สันติสุขจากพระคริสต์มาครอบครองจิตใจของคุณเพราะพระเจ้าได้เรียกคุณให้อยู่กันอย่างสันติในร่างกายเดียวกันหมายถึงว่าในร่างกายพระคริสต์นะครับและขอให้เป็นคนที่รู้จักขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมออาจารย์เปาโลเป็นคนหนึ่งที่จำได้ไหมอาจารย์คำที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานเผื่อสมาชิกคริสเตียนและอาจารย์เปาโลพูดว่าเมื่อข้าพเจ้าคิดถึงท่านข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าไม่หยุดเลยจำได้ไหมไอเฟซัสจำได้ไหมข้าพเจ้าขอบคุณแสดงว่าอาจารย์เปาโลคิดถึงเรื่องอะไรคิดถึงใครไม่ใช่พระองค์คิดถึงพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งบอกหูแกนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆเลยนี่ไงไม่รู้จักเชื่อพระเจ้าไม่เอาเลยไม่อาจารย์เปาโลจะพูดว่าขอบคุณใช่เขาทำผิดอยู่แต่ว่าขอบคุณว่าสิ่งที่เขากำลังทำผิดและเขากำลังแย่นั้นพระองค์จะโปรดให้เขาได้ดีเพราะเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเขาเป็นคนของพระเจ้าและนายของเขาจะทำให้เขาได้ดีนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลคิดเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลถึงเต็มไปด้วยขอบพระคุณถ้าพี่น้องไปอ่านในบทในคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลและข้อเขียนถ้าท่านสังเกตดีๆท่านจะพบอาจารย์เปาโลพูดหลายครั้งเลยว่าข้าพเจ้าขอบคุณข้าพเจ้าขอบคุณเพราะท่านข้าพเจ้าขอบคุณคนนั้นข้าพเจ้าขอบคุณคนนี้อาจารย์เปาโลใช้ชีวิตแบบนี้คือขอบพระคุณแล้วถามว่าอาจารย์เปาโลเจอความลำบากเยอะไหมในชีวิตที่สุดเลยพวกเราเทียบไม่ได้หรอกแต่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณนี่คือเคล็ดลับที่อาจารย์เปาโลจะไม่บ่นไม่พร่ำบ่นแต่ก็เต็มไปด้วยขอบคุณนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาโควิดนี้ผมหนุนใจให้ทุกๆท่านมีชีวิตที่เต็มไปด้วยคำพูดขอบพระคุณถ้าท่านไม่มีอะไรจะพูดอย่าพูดหรือถ้าท่านอยากจะพูดใจจะขาดอย่าบ่นถ้าท่านอยากจะพูดใจจะขาดแต่ต้องพูดอะไรสักอย่างให้ขอบคุณเพราะฉะนั้นห้ามบ่นนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีขอให้เบิกบานใจใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ16 18พูดว่าขอให้เบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดให้อธิษฐานตลอดเวลาและให้ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์เพราะนี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณทำในพระเยซูคริสต์นี่แหละที่พระเจ้าอยากให้เราอะไรอยากให้เรามีความเบิกบานแจ่มใสยินดีใช่ไหมพระองค์อยากให้เราอธิษฐานตลอดเวลาพระองค์อยากให้เราขอบพระคุณพระองค์ในทุกสถานการณ์นี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้แล้วเราพูดไปแล้วว่าเราอยากแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าใช่ไหมและความสิ่งที่พระเจ้าต้องการใช่ไหมนี่ไงพระองค์บอกอยู่พระองค์ต้องการให้เราทำอะไรพระองค์บอกอยู่แล้วนี่ไงพระองค์อยากให้เราทำอะไรมีความสุขยินดีในพระองค์หวังใจในพระองค์อธิษฐานกับพระองค์ขอบคุณพระองค์นี่ไงคุณอยากจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าดิ้นรนใช่ไหมนี่ไงสิ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณทำนะครับอาจจะมีอย่างอื่นด้วยที่พระเจ้าเรียกไม่ว่าจะเราจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐหรือออกไปทำงานรับใช้หรือว่าเราจะออกไปหนุนใจใครก็ตามหรือเราจะออกไปทำงานบริษัทนี่แหละแต่ท่าทีของเราเมื่อเราเข้าใจท่าทีนี้เนี่ยมันเราจะส่งผลบวกให้กับที่ออฟฟิศที่ทำงานของเรานะครับจะมีคนได้รับพระพรมากขึ้นจากชีวิตของเรานะครับบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนกับไม่ได้มาเหมือนกับว่าเขาจะไปโบสถ์เขาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขารู้นะเขาสังเกตเราอยู่ผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วเขาสังเกตเราอยู่ชีวิตเราอยู่เราเป็นหนึ่งคนในใจของเขาที่เขาเช่าสังเกตเราว่าเราไม่เหมือนคนอื่นแล้วเมื่อเวลาเขามีปัญหาเขาจะคิดถึงเราคนแรกแล้วจะมาปรึกษากับเรามีคนกำลังจับตาดูเราอยู่นี่คือสาเหตุที่มารซาตานถึงชอบที่จะจัดการกับคริสเตียนมากๆชอบป่วนชีวิตของพวกเราเพราะว่าถ้ามันจัดการกับเราได้เนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงของพระเจ้าไม่สามารถออกไปได้เพราะนั้นพวกเราจะต้องมีชัยชนะโดยการต่อสู้ด้วยเต็มกำลังความเชื่ออย่างที่กำลังหนุนใจทุกๆท่านเหล่านี้นะครับอันที่สามคือคริสเตียนจะถูกทดลองให้เฉื่อยช้าในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเฉื่อยช้าคืออะไรครับไม่อยากอ่ะเบื่อซ้ำแล้วหลายรอบแล้วแต่พอถามว่ารู้ข้อไหนบ้างจำได้แต่พระเจ้าทรงรักโลกจึงทรงโปรดประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ผู้ในพระบุตรองค์นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์แล้วก็ในพระเยซูทรงยอมยากจนเพื่อฉันจะมั่งมีพระเยซูทรงถูกเคี่ยนตีเพื่อฉันจะได้หายดีมีอะไรไหมครับ
นับกันไปแล้วก็จำได้ประมาณ5ข้อเท่านั้นเองแล้วก็ปฐมกาลอีกอันนึงด้วยในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเอาจำมันได้ข้อ1อีกข้อนึงแต่พี่น้องเราขาดแคลนพระวจนะของพระเจ้าเมื่อกี้เราเพิ่งอ่านว่าเราจะอยู่ได้ด้วยทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าไม่ใช่เหรอพระเจ้าก็บอกแล้วเมื่อกี้เราก็อ่านกันอยู่เพราะฉะนั้นเราถูกทดลองให้เฉื่อยช้าในช่วงโควิดนี้เพราะว่าเรามีเวลาว่างมากเมื่อก่อนตอนเราไม่มีเวลาว่างเราก็พูดว่าเราไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์แต่พอเรามีเวลามากมากเราก็ไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของเวลาแต่เป็นเรื่องของความปรารถนาแล้วมันเป็นเรื่องของเราปัญหาคือตัวเรานี่แหละวิธีการสอนของพระเจ้าจำได้ไหมพระองค์ทรงทดลองท่านเพื่อจะท่านจะได้รู้ว่าท่านมีอะไรอยู่ในใจของท่านท่านเป็นคนยังไงรู้จักตัวเองเพื่อเราจะได้แก้ตัวไปได้ว่าบอกไม่มีเวลาก็ไม่ได้เนาะอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองดูกันโยชูวาบทที่1ข้อ8ข้อนี้เป็นข้อที่อมตะมากแล้วก็เป็นข้อที่ดียอดเยี่ยมจริงๆเจ้าต้องไม่หยุดพูดถึงกฎก็คือบัญญัติในหนังสือเล่มนี้ก็คือในพระคัมภีร์และเจ้าต้องไต่ตรองมันทั้งวันทั้งคืนโอ้ทั้งวันทั้งคืนเพื่อเจ้าจะได้ทำตามสิ่งที่ได้เขียนไว้ในกฎนั้นอย่างเคร่งครัดและเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จคนในโลกนี้เขาต้องการสิ่งนี้เรามีอยู่แล้วเราต้องตึกตรองพระวจนะของพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่อ่านพระวจนะของพระเจ้าเราก็ไม่มีอะไรตึกตรองเราก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาตึกตรองแทนนะครับโอเคนี่ก็คือสิ่งที่เรานั่นคราวนี้ที่เรารู้กันอยู่แล้ววิธีแก้เอาล่ะสำหรับหลายท่านที่เฉื่อยช้าในการอ่านพระคัมภีร์วิธีแก้คืออะไรครับ อ่านช้าเหรอโอเควิธีแก้คือสารภาพและกลับใจถ้าพระเจ้าให้ท่านเห็นความอ่อนแอของท่านอย่างแรกก็คือท่านต้องพูดว่าครับผมรู้ครับผมผิดไปแล้วครับผมขอกลับใจใหม่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่ท่านต้องรู้เพราะว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่ไม่กลับใจคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีปัญหาอะไรไม่ได้รู้ไหมคนที่มาหาพระเยซูเนี่ยพระองค์รักษาเขาทุกคนเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเขามีปัญหาอะไรคนเป็นอัมพาตเขาก็ลงมาเขาก็ยกหรือหลังคาก็ลงมาเมื่อนอนเนี่ยอ่ะสมมติคน4คนหามคนที่เป็นอัมพาตใช่ไหมเปิดหลังคาแล้วก็ทิ้ง4คนลงมาต่อหน้าพระเยซูแล้วเสร็จแล้วนอนปั๊บพระเยซูต้องถามไหมว่ามาทำไมหย่อนลงมาพระเยซูต้องถามไหมว่าหย่อนลงมาทำไมถามไหมพระเยซูก็รู้อยู่แล้วว่าเขาหย่อนคนนี้ลงมาทำไมก็ให้พระองค์รักษาไงการกระทำของเขามันดังชัดเจนเลยว่าเขาต้องการหายขนาดรื้อหลังคาแล้วเอาลงมาเพราะมันเข้าประตูไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราต้องทำคือสารภาพและกลับใจอย่างที่สองเราต้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเราต้องพระเจ้าลูกอยากจะมีกำลังแล้วลูกไม่อยากเฉื่อยช้าแล้วเฉื่อยช้าหรือเฉื่อยช้าที่จะอ่านพระคัมภีร์และลูกอันที่3ที่สำคัญคือเราต้องตัดสินใจและเริ่มวางแผนที่เราจะอ่านนะครับอย่างที่เราให้พระคัมภีร์กับทุกท่านที่เรามีอยู่ในไลฟ์จอร์นัลนะครับหลายคนก็ไม่ได้อ่านทุกวันไม่เป็นไรนะครับก็เริ่มต้นวันนี้ใหม่เลยก็ได้หรือถ้าท่านกังวลท่านก็ไปเริ่มต้นตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้ก็ได้ที่ท่านยังอ่านอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวเวลามันขึ้นว่า9วันแล้วคุณอ่านไม่ทันอย่างผมเงี้ย7วันอ่านไม่ทันไม่ต้องกังวลไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเลยเพราะว่าคุณอ่านทุกวันแหละเพียงแต่ว่าคุณอ่านแล้วรู้สึกว่าพระเจ้าให้คุยเรื่องนี้แล้วยังไม่ไปจากอันนี้คุณก็อยู่ต่อนี่เป็นอะไรไปอ่ะพระเจ้าไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยประเด็นคืออยากให้คุณอ่านพระคัมภีร์ทุกวันประเด็นคืออยากให้อ่านทุกวันไม่ใช่ประเด็นคือต้องทำตามนี่ให้ได้เป๊ะทุกวันไม่ใช่มันไม่ใช่กฎเกณฑ์อย่างนั้นที่พระเจ้าต้องการเพราะฉะนั้นถ้าทำตามได้ก็ดีแต่ว่าถ้าไม่ได้ท่านก็ให้อ่านได้ทุกวันอ่านเท่าไหร่ก็อ่านไปนะครับเราต้องไปข้างหน้าแม้แต่มิลนึงเราก็เอานะครับโอเคอย่างที่สองโอเคในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นข้อสำคัญในเรื่องนี้ทุกๆข้อในพระคัมภีร์พระเจ้าเป็นผู้ดลใจให้เขียนขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนความจริงชี้ให้คนเห็นถึงความบาปในชีวิตช่วยปรับปรุงแก้ไขให้คนดีขึ้นและฝึกคนให้ทำตามใจพระเจ้า
เพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พร้อมที่จะทำดีทุกอย่างทำดีทุกอย่างนี่ไม่ใช่ทำดีที่เราคิดเอาเองนะว่าดีนะทำดีทุกอย่างดีอย่างที่พระเจ้าบอกว่าอย่างนี้คือดีซึ่งมันจะหาได้ในพระคัมภีร์เท่านั้นว่าพระเจ้าจะบอกว่าอันไหนคือการดีอะไรที่พระเจ้าบอกว่าดีมันอยู่ในพระคัมภีร์และทั้งหมดนี้ถ้าท่านไม่อ่านพระคัมภีร์ท่านจะไม่รู้ความจริงท่านจะไม่เข้าใจความบาปท่านจะไม่รู้ว่าจะปรับปรุงให้ตัวเองดียังไงนะครับมันไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางลัดในเรื่องนี้ดังนั้นผมเสนอวิธีแก้ไปดังเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับอันที่4ที่เราจะเจอคือถูกทดลองให้อ่อนระอาในการอธิษฐานไม่ต้องพูดเลยเรื่องนี้เราเข้าใจกันดีนะครับเราดูคัมภีร์กันเลยนะครับพระเยซูได้เล่าเปรียบเทียบให้ศิษย์ของพระองค์ฟังเพื่อสอนให้พวกเขาอธิษฐานอยู่เสมอและไม่สิ้นหวังพระองค์ก็เลยเล่าเรื่องอุปมาหนึ่งซึ่งหลายท่านคงรู้จักแล้วก็คือเป็นเรื่องของผู้พิพากษาคนหนึ่งที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าแล้วก็ไม่เคยสนใจแล้วไม่กลัวไม่สนใจแล้วนั้นตามใจตัวเองฉันก็ตามใจตัวเองฉันไม่สนฉันอยากจะทำฉันก็ทำฉันไม่อยากทำฉันก็ไม่ทำแต่ว่ามีหญิงไม้คนหนึ่งมาร้องกับผู้พิพากษาทุกวันทั้งวันทั้งคืนเลยบอกว่าช่วยหน่อยช่วยตัดสินคดีนี้หน่อยช่วยหน่อยช่วยให้ความยุติธรรมกับฉันด้วยผู้พิพากษานี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนไม่ดีแต่ก็อดไม่ได้เสียไม่ได้เพราะว่ารำคาญผู้หญิงคนนี้พระเยซูกำลังบอกว่าอะไรถ้าท่านอ้อนวอนต่อไปกับพระเจ้าพระองค์ฟังท่านและพระองค์จะตอบความอธิษฐานของท่านอันนั้นคือพระองค์ทรงสอนให้กับสาวกของพระองค์ที่จะมีกำลังใจว่าถ้าหลายครั้งหลายอย่างที่เราอธิษฐานแล้วยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นเราอธิษฐานขอคนไทยทั้งประเทศเป็นคริสเตียนตลอดมาใช่ไหมแล้วตอนนี้คนไทยทั้งประเทศปูหูอยู่ๆก็มีคนมาเชื่อ 200,000 คนเพิ่มอย่างนี้ไหมเปล่าแต่ให้เราทำไงแสดงว่าพระเจ้าไม่จริงเลิกอธิษฐานนี้ไหมไม่พระคัมภีร์สอนให้เรายังคงอธิษฐานต่อไปภาษาอังกฤษใช้คำว่า keep on pray อธิษฐานต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับและข้อ7พระเยซูพูดอย่างนี้เนี่ยผมรวบมาเลยว่าและพระเจ้าจะไม่ให้ความยุติธรรมกับคนที่พระองค์ได้เลือกไว้ที่ร้องขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ทั้งวันทั้งคืนหรือพระองค์จะผลัดไปเรื่อยๆหรือพระเยซูบอกพระองค์จะไม่ผลัดขนาดคนนี้เป็นคนที่ไม่ดีเลยผู้พิพากษาคนนี้ยังต้องยอมและพระเจ้าเป็นคนที่ยุติธรรมและพระองค์ทรงดีขนาดไหนพระองค์จะไม่ต่อความอธิษฐานหรือนี่คือประเด็นนะครับโอเควิธีแก้ในความถ้าเราขี้เกียจอธิษฐานคือเราต้องสารภาพและกลับใจเพราะพระเจ้าเรียกให้เราเป็นคนที่นักอธิษฐานนะครับเราให้เราสารภาพแล้วกลับใจใหม่และเราต้องยอมรับก่อนว่าเราบกพร่องเรื่องนี้เราก็ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและสุดท้ายคือสร้างนิสัยใหม่ที่เราจะเริ่มต้นทุกอย่างด้วยการอธิษฐานเริ่มต้นจากอธิษฐานก่อนทานอาหารก่อนครับพี่น้องเชื่อผมไหมครับแม้แต่ผมเองบางทีก็ลืมมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีมากๆเลยแล้วควรจะต้องปรับปรุงและแก้ไขทุกครั้งที่เราจะทำอะไรก็ตามแม้แต่เราจะไม่ต้องอาหารหลังจากเราฝึกก่อนทุกมื้อก่อนหลังจากนั้นเราก็มากขึ้นไปเซเว่นซื้อขนมขอบคุณพระเจ้าไปที่นั่นเดินไปขอบคุณพระเจ้าตอนทุกครั้งผมว่านะทุกครั้งที่เราหยิบกระเป๋าตังค์มาจ่ายเงินเนี่ยผมว่าเราน่าจะขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งนี่เป็นการฝึกอันนึงแล้วการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยการที่เราจะขอบคุณพระเจ้าหรือการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าเนี่ยการพูดคุยกับพระเจ้าเนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากขึ้นและชีวิตของเรามันจะแบบไปแบบว่าข้างในดีพัฒนาเป็นแบบไม่ใช่บอกว่าโดนบีบบังคับแต่มันพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเป็นธรรมชาตินะครับโอเคนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจเนี่ยในเอเฟซัสบทที่6ข้อ18พูดว่าในทุกโอกาสในทุกเรื่องที่คุณอธิษฐานในทุกโอกาสทุกเรื่องที่คุณอธิษฐานหรือขอร้องก็ให้อธิษฐานด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณคืออธิษฐานผู้ภาษาแปลกด้วยเหตุนี้ให้ตื่นตัวและอธิษฐานตลอดเวลาสำหรับทุกคนที่เป็นของพระเจ้าอธิษฐานเผื่อใครโอ้ฉันไม่รู้จะอธิษฐานอะไรแล้วอธิษฐานเผื่อสปอยยังครับวันนี้ยังอธิษฐานเผื่ออาจารย์สุภสิทธิ์ยังครับยังอธิษฐานเผื่อพี่น้องในคริสตจักรแค่นึกว่าโอ้โหคุณก็อธิษฐานได้ทั้งวันแล้วแล้วคุณอธิษฐานเผื่อญาติคุณยังอธิษฐานเผื่อโควิดเผื่อรัฐบาลจะมีสิบปัญญายังอธิษฐานเผื่อการเมืองยังอธิษฐานเผื่อคนที่เราดูในข่าวเยอะแยะเลยที่เขาเป็นคนที่ยากลำบากในข่าวเยอะแยะเลยอธิษฐานขอความรอดให้เขาไหมยังไม่ได้ทำอธิษฐานเผื่อคุณป้าที่อยู่ปากซอยไหมที่เขาขายของให้เราทุกวันอธิษฐานเราอธิษฐานไปแล้วเมื่อวานวันนี้ก็อธิษฐานอีกได้เพราะฉะนั้นเรามีเรื่องเยอะแยะจะอธิษฐานอธิษฐานคริสเตียนจะถูกทดลองให้ทำตามใจตัวเองอันนี้คือประเด็นที่สำคัญ
ในช่วงโควิดนี้เนื่องจากเรามีเวลามากขึ้น work from home ดังนั้นไอ้ home เนี่ยก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งเพราะว่า home เนี่ยปกติจะเป็นที่นอนของเราวันนั้นถ้าอยู่ home มันก็จะมีอาการเฉื่อยช้าเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็จะทำอะไรแปลกๆตามใจตัวเองและอาการที่เราทำตามใจแปลกๆตามใจตัวเองเนี่ยเป็นเพราะว่าเราขาดการอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราไม่รู้พระเจ้าอยากให้เราทำอะไรและขาดการควบคุมตัวเองดูนะครับในยากอบบทที่1ข้อ14ข้อ15พูดว่าแต่เป็นเพราะกิเลสคืออะไรความต้องการความอยากปรารถนานี่เป็นกิเลสนี่เวลาพูดเนี่ยจะพูดถึงความชั่วด้านลบซะเยอะกิเลสของตัวเองต่างหากที่มาล่อลวงไม่ใช่มารนะข้อนี้มายากอบพูดว่าไม่ใช่มารนะมาล่อลวงคุณนะกิเลสไอ้ตัวที่อยู่ข้างในคุณธรรมชาติบาปสันดานบาปของคุณที่อยู่ภายในเรานี่แหละที่มาล่อลวงชักนำให้เราหลงและเมื่อกิเลสตั้งท้องผมชอบการแปลนี้มากเลยและเมื่อกิเลสตั้งท้องก่อนหน้านี้มันแค่ชักชวนเสร็จแล้วหลังจากนั้นพออะไรเราไปมีอะไรกันมันป๊อปมันตั้งท้องแล้วครั้งนี้ตอนแรกมันแค่มายั่วเราเฉยๆเอาไหมพอเราปรงใจกับมันป๊อปมันตั้งท้องเลยพอมันตั้งท้องก็แค่ว่ามันจะคลอดแล้วใช่ไหมถ้าตั้งท้องก็คือรอแล้วใช่ไหมมันจะคลอดสุดท้ายมันก็คลอดความบาปออกมาแล้วเมื่อความบาปโตเต็มที่มาคลอดออกมาแล้วเป็นบาปนะเป็นเด็กบาปแล้วพอบาปโตเต็มที่มันจะคลอดความตายออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากลัวและนี่กำลังพูดถึงเรื่องเดียวในชีวิตของเรามีอีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องความบาปอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตของเราแล้วมันเกิดจากสันดานบาปไม่ใช่มารซาตานเลยมันทำอย่างอื่นแต่มันไม่ได้ทำอันนี้แต่ว่ามันมีระเบิดอยู่ในเราแล้วก็คือกิเลสคือสันดานบาปของเราอยู่ในตัวเรานะครับเราต้องรู้จักเรื่องนี้เพื่อเราจะได้ระวังที่ไหนมีแต่การอิจฉาริษยาและเห็นแก่ตัวคำว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยสำคัญเห็นแก่ตัวก็คือคำนี้คือทำตามใจตัวเองนี่แหละเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวคือไม่สนใจพระเจ้าไม่สนใจแล้วนั้นผมจะทำว่าก็พีว่าไงไม่รู้ผมไม่สนผมจะทำแบบนี้ที่นั่นมีแต่ความวุ่นวายและแต่จะมีแต่เรื่องชั่วร้ายเต็มไปหมดพระคัมภีร์ไม่โกหกมันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นและจะมีเรื่องชั่วร้ายเต็มไปหมดเกิดขึ้นตามมานะครับถ้ามีความเห็นแก่ตัวและมีความอิจฉาริษยานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยของการเห็นแก่ตัวด้วยอิจฉาริษยานะครับเราคงไม่ได้พูดตรงนี้นะครับโอเคเราดูต่อวิธีแก้คืออะไรสารภาพและกลับใจใหม่ยอมรับว่าพระเจ้าลูกเป็นอย่างนั้นแหละลูกทำอะไรก็ไม่เคยถามพระองค์อ่ะลูกจะเอาแบบนี้แหละผมกำลังพูดถึงไม่ใช่เรื่องเราอยากจะเหมือนกับถ้าเราอยากเราหิวข้าวเที่ยงแล้วเราต้องถามพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกกินไม่ใช่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้นะหมายถึงเราสามารถจะเลือกร้านเองเราอยากไปกินอะไรก็กินได้นะไม่ใช่เรื่องนี้แต่เรื่องบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่มันผิดปกติที่เรารู้อยู่แก่ใจมันตังหิดแล้วว่ามันไม่มีคนทำแต่เราก็ยังคงดื้อที่แพ่งที่จะทำต่อนะครับเราควรจะสารภาพกลับใจต่อสิ่งที่เราทำเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะมันเริ่มตั้งท้องแล้วอะแต่ก็ยังทำแท้งได้อยู่ใช่ไหมทำท้องก็ยังตั้งแท้งได้อยู่ใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันออกมามันจะกลายเป็นเด็กบาปและเด็กบาปจะโตขึ้นกลายเป็นความตายถูกต้องไหมตามพระคัมภีร์พูดเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดวงจร นี้ทันทีที่เรารู้ตัวนะครับไม่เช่นนั้นเราจะสร้างปัญหามากแล้วหลังจากนั้นเราต้องอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอันนี้มันสำคัญมากต้องขอความช่วยเหลือพระเจ้าเพราะเราไม่สามารถจะสู้ด้วยตัวเองได้แล้วก็ขอพระเจ้าสร้างนิสัยใหม่ที่เราจะไม่เป็นคนที่ทำตามใจตัวเองโดยที่ไม่ได้สนใจพระเจ้านะครับดาวิดทุกครั้งดาวิดจะออกรบดาวิดจะถามพระเจ้าเสมอว่าผมควรตามไปไหมผมควรจะไล่ฟิลิสเตียนี้ไปไหมผมควรจะตามอามาเลกไปไหมแล้วพระเจ้าก็จะบอกว่าไปเถอะจำได้ไหมมีฟิลิสเตียครั้งหนึ่งเพราะดาวิดสู้กับฟิลิสเตียแล้วถามว่าพระเจ้าเราควรจะไปไหมพระเจ้าบอกว่าไปสิขึ้นไปแล้วเจ้าจะชนะเขาแล้วคราวนี้ก็ไปคราวนี้อีกถัดไปอีกวันหนึ่งฟิลิสเตียอีกกลุ่มหนึ่งมาตีอีกที่หนึ่งดาวิดบอกว่าเราควรจะไปไหมพระเจ้าบอกว่าไปแต่อย่าไปข้างหน้าให้อ้อมไปข้างหลังเพราะฉะนั้นทุกครั้งไม่ใช่พระเจ้าบอกโอเคทุกครั้งแต่พระองค์จะมีกลยุทธ์บอกเราหรือบางครั้งพระองค์อาจจะบอกว่าไม่ต้องไปรอก่อนปล่อยมันไปมันเราต้องฝึกฝนสิ่งต่างๆนี้แต่ผมบอกตามตรงเราจะได้ยินเสียงพระเจ้าหรือไม่ได้ยินก็ตามเราต้องมีความตระหนักว่าเราอยากจะได้ยินเสียงพระองค์เราต้องตระหนักว่าอย่างน้อยเราต้องตระหนักว่าพระเจ้าลูกควรทำหรือไม่ควรทำ
เราต้องคิดถึงสิ่งนี้อย่างแรกพระเจ้าจึงจะสามารถตอบเราได้เพราะพระองค์เป็นสุภาพบุรุษเราต้องเปิดช่องให้พระองค์จึงจะสามารถเข้ามาและช่วยเราได้นะครับโอเคแล้วก็วิธีแก้ก็คือเราจะในพระคัมภีร์พูดว่าถ้าเราเต็มใจและเชื่อฟังเต็มใจคือไม่ได้ถูกบังคับใจเชื่อฟังคือเราเชื่อสิ่งที่พระองค์ทรงบอกแต่เราต้องทำด้วยความเต็มใจเราจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินในอิสยาห์บทที่1ข้อ19แล้วก็สุดท้ายที่ผมอยากจะฝากเมื่อเราพบกับความยากลำบากพระคัมภีร์สอนเราให้เราคิดยังไงเมื่อเราพบกับความยากลำบากผมเชื่อว่ามีพี่น้องหลายคนในตอนนี้คริสเตียนที่เป็นลูกของพระเจ้าได้เจอความยากลำบากอยู่วันนี้นะครับอาจจะมีเศรษฐกิจฝืดเคืองอะไรก็ตามเราต้องคิดยังไงนะครับผมจะอ่านจากยากอบบทที่1ข้อ2ถึงข้อ6นะครับแต่ว่านี่เป็นฉบับ The Passion Translation นะครับซึ่งผมได้แปลเป็นภาษาไทยเพราะผมชอบการแปลของภาษาอังกฤษอันนี้มันลึกดีแล้วมันเข้าใจได้ดีนะครับแต่แฟชั่นนี้พี่น้องครับในความเชื่อของพี่น้องในความเชื่อของข้าพเจ้าอาจารย์กอบพูดอย่างนี้เมื่อมันดูเหมือนท่านกำลังเผชิญกับความยากลำบากให้มองว่ามันเป็นโอกาสอันหาค่าไม่ได้ที่ท่านสามารถจะได้รับประสบการณ์แห่งความชื่นชมยินดีอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านจะมีได้เพราะท่านรู้ว่าเมื่อใดที่ความเชื่อของท่านถูกทดสอบเมื่อใดก็ตามที่ถูกทดสอบความเชื่อมันจะกระตุ้นให้เกิดฤทธิ์เดชแห่งการทรหดอดทนขึ้นมาภายในท่านเมื่อมีการทดสอบความเชื่อมันจะกระตุ้นให้ท่านต้องเข้าโหมดอดทนบากบั่นแต่ถ้าไม่มีการทดสอบท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องไม่ได้มีอะไรกับเรื่องความอดทนไม่ต้องอดทนเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ความทรหดอดทนนั้นเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นมันจะปลดปล่อยความสมบูรณ์ในทุกๆด้านมาสู่ชีวิตของท่านแสดงว่าความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการสร้างขึ้นในชีวิตของเราเพราะว่าความทนอดทนนั้นมันจะทำให้ทุกด้านในชีวิตของเรานั้นสมบูรณ์และนี่ทั้งหมดเกิดขึ้นจากความยากลำบากที่เราพบเพราะฉะนั้นอาจารย์เปายากอบถึงบอกว่าจงถือว่าเป็นหน้าเรื่องหน้ายินดีถ้าท่านพบกับการทดลองเราทดสอบหรือความยากลำบากนะครับดูสุดท้ายจนกระทั่งมันจะทำให้ท่านชีวิตของท่านสมบูรณ์จนกระทั่งท่านไม่พลาดหรือขาดสิ่งใดๆไปเลยนะครับถ้าเราเห็นสังเกตของชีวิตพระเยซูคริสต์พระองค์ถูกนำเข้าไปสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะถูกกึ่งกางเขนนั้นพระองค์ไปที่สวนเกสเมเนซึ่งแปลว่าที่ที่คั้นถูกบีบคั้นที่ที่มะกอกถูกบีบเอาน้ำมันออกมาเขาต้องบีบมะกอกเพื่อคั้นน้ำมันมันออกมาพระองค์ถูกคั้นที่นั่นพระองค์ถูกบีบคั้นพระองค์ก็เลยมีความทรหดที่จะทำตามใจของพระเจ้าและฤทธิ์เดชอันนั้นแหละความทรหดนั้นน่ะมันทำให้พระองค์สมบูรณ์ในทุกอย่างพระองค์เป็นตัวอย่างของเราพระองค์ก็เลยไม่พลาดสิ่งใดเลยพระองค์ก็เลยสามารถไปที่กางเขนและตายเพื่อเราได้และการตายของพระองค์นั้นทำให้อิสรภาพมาถึงพวกเราทุกวันนี้เราที่เป็นคนต่างชาติก็เลยบิงโกแจ็คพอตมันเป็นโชคซ้อนโชคมันเป็นแบบโบนัสสุดขีดยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง1ล้านล้านครั้งก็ยังเทียบไม่ได้มันเป็นสุดยอดมากที่เราได้รอดไปสวรรค์เอเมนมั้ยครับดังนั้นเมื่อพบกับความยากลำบากพระคัมภีร์สอนให้เราคิดแบบนี้ครับจงถือเป็นเรื่องน่ายินดี1จงถือเป็นโอกาสอันดีที่รับประสบการณ์แห่งความชื่นชมยินดียิ่งใหญ่โอ้โหโอกาสที่จะชื่นชมยินดีนี่มาแล้วถ้าฉันผ่านอันนี้ไปได้ฉันจะได้พบความชื่นชมยินดีแน่อันที่3จงถือว่าสถานการณ์เหล่านี้จะสร้างให้เรามีความอดทนและนำความสมบูรณ์พร้อมมาสู่ชีวิตของเราความอดทนเป็นสิ่งที่พระเจ้าถือว่ามีค่ามากและพระองค์อยากสร้างให้เราข้อสุดท้ายที่ผมจะฝากคือสดุดีบทที่126ข้อ1ถึงข้อ2พูดอย่างนี้เมื่อพระยาเวทรงให้ซิโยนก็คือพูดถึงพวกเราที่เป็นผู้เชื่อนี่แหละเมื่อพระยาเวทรงให้ซิโยนกลับสู่สภาพดีเราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไปก็พูดง่ายคือแปลงง่ายคือเมื่อพระเจ้าทรงปลดเปลื้องปัญหาของเราที่เราเคยต่อสู้ด้วยความยากลำบากด้วยความทรหดอดทนมาทั้งหมดพระองค์ทรงทำให้มันทำให้เราชนะเราทะลุทะลวงและมีสุขภาพสมบูรณ์ก็คือไปสู่สภาพดีคือชนะแล้วเราก็เหมือนเป็นคนที่ฝันไปหมายถึงเมื่อวานนี้ฉันทุกข์ลืมไปมันเหมือนความฝันเท่านั้นเองวันนี้ฉันชนะแล้ว
ข้อที่2ปากของเราได้หัวเราะเต็มที่ลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องยินดีฮาเลลูยาและมีการพูดกันในท่ามกลางบรรดาประชาชาติคือบรรดาประชาชาติทั้งหลายอื่นว่าคนอื่นที่มองดูเราเขาพูดว่าโอ้ยพระยาเวทรงกระทำการมโหฬารให้พวกเขาดูสิเพราะฉะนั้นคนที่ไม่อดทนที่จะผ่านพ้นความยากลำบากก็จะไม่ได้รับประสบการณ์นี้เลยมันจะไม่มีวันที่เขาจะมาเป็นพยานและบอกว่าพระเจ้าทรงดีกับเขายังไงคนที่มีปัญหาเท่านั้นที่ขึ้นมาเป็นพยานใช่ไหมครับคนที่มีปัญหาแล้วพระเจ้าช่วยเขาพ้นปัญหาเขาถึงมาเป็นพยานครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพบกับความยากลำบากจนถือว่าเป็นหน้ายินดีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในวันนี้แล้วก็พี่น้องเนื่องจากสิ่งนี้เพราะฉะนั้นจงเข้มแข็งยืนหยัดในพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้รับแล้วนะครับจงบากบั่นแล้วก็ผมหวังว่าพระวจนะที่เราได้รับฟังกันวันนี้นะครับพี่น้องจะหนุนใจทุกท่านนะครับให้สู้ต่อสู้ได้อย่างดีต่อสู้เราต้องใช้คำวันนี้เพราะว่าเราต่อสู้ด้วยเต็มกำลังความเชื่อเราต้องยืนหยัดในความเชื่อของเรานะครับเพราะว่าพระองค์จะพอใจในผู้นั้นที่ยืนหยัดอาจารย์เปาโลอธิษฐานเพื่อคริสตจักรถึงความให้พวกเราทรหดอดทนบากบั่นเสมอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอพระเจ้าเสริมกำลังแล้วเราขอฝากทุกท่านไว้พระเยซูคริสต์กับพระยาเวองค์เจ้าชีวิตของเราพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชที่พระองค์ทรงประทานไว้ในเราแล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในเราวันนี้ฤทธิ์เดชนั้นเป็นฤทธิ์เดชเดียวกันกับที่พระองค์ได้ทำให้พระเยซูคริสต์นั้นฟื้นขึ้นจากความตายและเสด็จไปถึงสวรรค์ชั้นที่3ที่พระเจ้าทรงประทับอยู่นั่นเป็นฤทธิ์เดชอันมหาศาลเกินกว่าที่ใครจะคิดได้พระบิดาฟ้าสวรรค์เราทั้งหลายนั้นเป็นฝีประหัตเป็นผลงานของพระองค์และถูกสร้างขึ้นเพื่อทำการดีดังนั้นเราถูกออกแบบไว้เพื่อทำลิขิตที่พระองค์ทรงให้กับเราทุกคนนั้นสำเร็จและเรามีความสามารถเพราะพระวิญญาณอยู่ในเราที่จะทำสิ่งนั้นได้ดังนั้นวันนี้สิ่งเดียวที่เราต้องการเราต้องการขอพระองค์ช่วยเราที่เราจะสามารถตัดสินใจและมีกำลังที่จะเลือกพระองค์ได้ทุกเวลาทุกขณะที่เราจะเลือกจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และแสวงหาพระพักของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ต้องการเป็นสิ่งแรกเราจะดิ้นรนเพื่อแสวงหาอาณาจักรของพระองค์สิ่งที่พระองค์พอพระทัยและขอบคุณพระองค์ทั้งหมดที่เราได้สอนกันวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราที่จะเตือนใจเราให้เราจดจำในสิ่งที่เราสอนได้และขอพระองค์ทรงประทานกำลังที่เราจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ตามพระวจนะของพระองค์ทุกข้อได้อย่างสมบูรณ์แบบพระบิดาฟ้าสวรรค์เราขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์เราขอฝากพี่น้องทุกคนที่กำลังดูออนไลน์นี้รวมทั้งพี่น้องทุกคนที่ดูวิดีโอนี้ด้วยและทุกคนที่มีโอกาสได้ยินอาจจะไม่ได้ดูวิดีโอแต่ได้ยินเสียงนี้ขอพระองค์ทรงอวยพรอยู่เหนือทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังได้ชมและขอพระสิริพระเกียรติขอให้ทุกท่านที่ได้ยินได้ชมเหล่านี้นั้นจะเป็นคนที่ถวายเกียรติพระสิริแด่พระเจ้าตลอดไปเป็นนิจขอพระยาเวสถิตอยู่กับท่านขอพระองค์ทรงทอพระพักของพระองค์เหนือท่านขอสันติสุขอยู่เหนือบ้านของท่านขอชาโลมของพระองค์คือสิ่งที่ดียอดเยี่ยมสันติสุขในทุกด้านในชีวิตของท่านอยู่ในชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านตลอดไปเป็นนิจพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอฝากพี่น้องไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เราไม่หวั่นไหวเลยเมื่อเรามีพระองค์เราขอบคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมน